สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการให้ผลย้อนกลับของนักเรียนในกรณีที่ผู้เรียนเรียน CAI ของเราแล้วนะครับมีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเมื่อสอบได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เราก็จะให้ผลย้อนกลับเป็นข้อความแสดงนะครับจะยกตัวอย่าง CAI ของเรานะครับเมื่อผู้เรียนนะครับทำการทดสอบก่อนเรียนนะครับก็จะแสดงคะแนนก่อนเรียนนะครับจากนั้นเมื่อทดสอบหลังเรียนนะครับก็จะแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับทีนี้นะครับเราต้องการที่จะให้โชว์ผลย้อนกลับตรงข้างล่างนี้นะครับว่าถ้าได้น้อยกว่าก่อนเรียนจะทำยังไงได้เท่ากันจะทำอย่างไรหรือสอบหลังเรียนแล้วได้มากกว่าก่อนเรียนนะครับจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับเราก็เปิด Construct Tool นะครับเปิดไฟล์ CAI ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่หน้าหลังเรียนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะทำการรับพิเคตนะครับข้อความนี้ขึ้นมานะครับเทคตรงนี้ขึ้นมานะครับเทคสกอร์ปีตรงนี้นะครับก็จะโคลนออบเจกต์ขึ้นมานะครับจะใช้เทคตัวนี้นะครับเป็นตัวแสดงข้อความนะฮะเสร็จแล้วก็จะทำการเปลี่ยนชื่อเนมตรงนี้นะครับเป็น TX สกอร์ตรงนี้ก็จะเป็น TX Feedback ก็แล้วกันนะครับเมื่อเรานะครับได้เทคตัวนี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปกำหนด Event Sheet กันนะครับซึ่งนะครับไฟล์ Post Score ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับ Event ที่ชื่อว่า ePost Test นะครับ Event Sheet ePost Testดับเบิลคลิก e-post ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็จะ add event ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ system next compare variable นะครับทำการเปรียบเทียบตัวแปรนะครับ next แล้วนะครับดูว่าตัวแปร score post นะครับก็คือคะแนนหลังเรียนนะครับถ้ามีค่าเท่ากับนะครับ value 0ตรงนี้เราลบ0ออกนะครับพิมพ์ชื่อตัวแปรสกอร์ปรีนะครับตัวแปรก่อนเรียนนะครับ done ถ้านะครับมีค่าเท่ากันเราก็ add action ตรงนี้ขึ้นมาไปที่ take feedback นะครับที่เรา duplicate ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับกด nextแล้วทำการเลือก set text นะครับกด next แล้วพิมพ์ข้อความภายในเครื่องหมาย double quote นะครับภายในเครื่องหมายคำพูดว่าเราต้องการจะให้ feedback ว่าอย่างไรนะครับเช่นนะครับให้ทำการสอบใหม่อีกครั้งครับคลิกที่ done นะครับจากนั้นนะครับ add event ขึ้นมาอีกไปที่ system next compare variable next นะครับแล้วก็เลือก score post นะครับทีนี้ less than นะครับถ้าได้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ score pre นะครับ score pre น้อยกว่าก่อนเรียนนะครับทำเหมือนเดิมครับ add actiontake feedback next นะครับแล้วก็ทำการ set take next ครับถ้า
ได้คะแนนน้อยกว่านะครับเราก็พิมพ์คำว่าเสียใจด้วยนะครับคุณต้องไปเรียนใหม่ดันนะครับและตัวสุดท้ายก็ add event system next comparable next นะครับแล้วก็เลือก score post นะครับทีนี้ถ้าได้มากกว่านะครับเลือกเป็น greater thanมากกว่าอะไรมากกว่าสกอร์ปรีนะครับสอบหลังเรียนได้มากกว่าก่อนเรียนดันนะครับ add action ขึ้นมา take feedback set take นะครับเราก็บอกว่าเยี่ยมมากนะครับคลิกที่ดันนะครับเราก็จะได้คำสั่งนะครับทั้ง3บรรทัดนะครับว่าสกอร์โพสต์เท่ากันกับสกอร์ปีให้สอบใหม่นะครับสกอร์โพสต์น้อยกว่าสกอร์ปีนะครับบอกว่าเสียใจต้องให้ไปเรียนใหม่แล้วก็ถ้าหลังเรียนได้มากกว่าก่อนเรียนแล้วบอกเยี่ยมมากนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็จะรันใหม่นะครับตอนแรกนะครับเราก็จะไปที่ทดสอบก่อนเรียนนะครับแล้วก็ทำการทดสอบในทีนี้นะครับถูก1ถูก2ถูก3นะครับผิด1ผิด2ก็จะได้3คะแนนนะครับจากนั้นให้ทำการทดสอบหลังเรียนนะครับแล้วก็ถูก1ถูก2นะครับเอาแค่ถูก2ก่อนนะครับจะได้น้อยกว่านะครับ2คะแนนนะครับคุณทำได้3ก่อนหลังได้2ก็จะเสียใจด้วยนะครับสอบไหมนะครับเริ่มสอบถูก1ถูก2ถูก3เท่ากันละนะครับดูว่าผลจะได้ยังไงคุณได้3คะแนนเท่ากันให้ทำการสอบใหม่นะครับทีนี้ถ้าได้มากกว่านะครับทดสอบหลังเรียนนะครับถูก1ถูก2นะครับถูก3ถูก4ถูกหมดเลยนะครับได้5เยี่ยมมากนะครับโอเคนี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการทำผลย้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กแก่ผู้เรียนนะครับเมื่อทำแบบทดสอบนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ